มันเป็นสัตว์เหมือนกับสัตว์ทั่วไปอ่ะความรู้สึกที่สัมผัสเรื่องภัยธรรมชาติมันมีนะถ้าจิตไม่วุ่นวายมากเกินไปมีนะเราจะสังเกตสัตว์เวลามันมีภัยมีอะไรมันจะรู้ฮะมนุษย์ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่ฝึกอ่ะเพราะมนุษย์มันเข้าใจมากกว่าสัตว์ใช่ไหมมนุษย์มันก็ดีกว่าสัตว์มีความคิดมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ฝึกSo
ทำไมประเทศไทยถึงมีภูเขาไฟและทะเลแร่ที่เราไม่ได้มีมานานแล้ว
จิตมนุษย์ทั่วโลกที่ไม่ได้เข้าอยู่ทางธรรมมันก็เป็นไปได้เพราะมันโลกมันเชื่อมต่อกันหมดนะมันมีทั่วประเทศทั่วโลกนะภูเขาไฟมันมีทั่วไปมันจะเกิดตรงไหนเรายังไม่รู้เลยแต่มันก็เกิดไปแล้วเกิดได้แค่เราอินโดเพราะเราเกิดไปเราไม่ไกลหรอกใช่ที่เข้ามาถึงมาเลยถึงไกลนี่ต่อนะครับต้องถามว่าไปอ่านในนะครับประวัตินะครับของครูบาอาจารย์บอกว่าคนที่มีศีล5ครบนะครับละชั่วพฤติจะสามารถอยู่รอดในยุคหลังถึงพุทธกาลได้จริงหรือไม่ครับหลังกึ่งพุทธกาลนะมันจะมีอุบัติมันจะมีภัยธรรมชาติข้างหน้านะไม่ใช่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยที่จะเกิดเร็วๆเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะยังเล็กน้อยนะข้างหน้านู้นฮะนั่นน่ะมันร้ายแรงกว่านี้เยอะฮะทีนี้ก็ถามต่อนะครับก็ถามว่าแล้วถ้ามนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานก็จะมีปัญญาสูงและสามารถคิดนะครับต่อสู้กับธรรมชาติได้จริงหรือไม่ครับจริงฮะรู้ว่าตรงไหนมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยความรู้สึกมันจะบอกนะก็คือรู้แต่หยุดมันไม่ได้แต่รู้ใช่ไหมครับดูฮะก็เหมือนสัตว์นั่นแหละมนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์เหมือนกับสัตว์ทั่วไปอ่ะความรู้สึกที่สัมผัสเรื่องภัยธรรมชาติมันมีนะถ้าจิตไม่วุ่นวายมากเกินไปมีนะเราจะสังเกตสัตว์เวลามันมีภัยมีอะไรมันจะรู้ฮะมนุษย์ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่ฝึกอ่ะเพราะมนุษย์มันเข้าใจมากกว่าสัตว์ใช่ไหมมนุษย์มันก็ดีกว่าสัตว์นะมีความคิดมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ฝึกมันก็สัมผัสดีกว่าสัตว์อีกอะภัยทั้งหลายเข้าใจนะคนถามเพราะนั้นหลวงพ่อท่านถึงให้สวดมนต์ภาวนาให้ภาวนาตัวบริกรรมภาวนาเนี่ยมันเป็นตัวสัมผัสได้ดีตัวสดมนตัวแผ่เมตตาเนี่ยตัวเนี้ยทำให้จิตมันเบาจิตจำเบามันก็สัมผัสได้ความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีมีความรู้สึกได้สีต่อไม่ได้ฝึกมาก็เลยไม่ได้เน้นฮะหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนไว้ฮะท่านก็บอกกันนะตอนที่อยู่กับท่านเคยคุยกับท่านเคยถามท่านเรื่องฤทธิ์อะอย่างกับผมอยากมีฤทธิ์อะไม่มีใครอยากไม่มีหรอกฤทธิ์อะท่านบอกในยุคปัจจุบันเองไปฝึกมันก็เสียเวลาเปล่าๆนั่นแหละท่านบอกเพราะฝึกฤทธิ์มันต้องใช้วิเวกมันต้องใช้วิเวกอย่างยิ่งเลยฮะมันต้องหาสถานที่มีอาหารมีที่ฝึกเนี่ยสำคัญคืออาหารแล้วก็มีความรู้เรื่องพวกเนี้ยกรรมฐาน40ได้ดีแล้วมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำด้วยมันต้องพร้อมทั้งหมดขนาดพร้อมเนี่ยนะต้องใช้หลายปีนะทั้งหมดมันไม่ง่ายๆนะจะทำจิตให้มันนิ่งจิตให้มันอยู่จะบังคับมันได้นะ
มันต้องบังคับมันได้นะมันนี่ได้ฤทธิ์บังคับมันไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกท่านเลยบอกจะไปทำเลยชาตินี้สวดมนต์นี่แหละทำจิตให้อยู่ในใจสรณคมหรือจักรพรรดินี่นะเองเขาจะมีฤทธิ์อยู่แล้วล่ะท่านบอกเป็นบุญญฤทธิ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของกำลังจักรพรรดิที่มีอยู่นั่นแหละท่านบอกมันเป็นธรรมชาติท่านมองเป็นธรรมชาติจิตมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วจิตเราอยู่ตรงไหนเราก็มีกำลังตรงนั้นนะเราจิตเราอยู่ตรงไหนอยู่ในพลังงานอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นจิตเราอยู่ในความทุกข์เราก็ทุกข์จิตอยู่ในความสุขเราก็สุขจิตอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีอะไรเหมือนท่านนั่นแหละจิตเราอยู่ในใจสนานเราคงเหมือนก็เหมือนนั่นแหละจิตเราอยู่ในจักรพรรดิเราก็มีฤทธิ์เหมือนกับจักรพรรดินั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ถึงท่านแต่ว่ามีนั่นแหละท่านบอกคือตามหมายของว่าถ้าได้เที่ยวนิดนึงของจักรพรรดิในยุคปัจจุบันถือว่าสุดยอดใช่ไหมครับใช่ถ้าเราบริกรรมบ่อยๆจิตเราก็อยู่ตรงนั้นแหละท่านบอกเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับเขาเรียนอาคมรักษาโรคหรือเรียนคงกระพันชาติโบราณนั่นแหละท่านบอกเหมือนกันนั่นแหละมันไม่ต่างกันหรอกนั่นกับบริกรรมเหมือนกันนะท่านบอกเอามันเป็นประโยชน์ได้มันจะดีกว่าที่จะไปฝึกแล้วก็ได้ประโยชน์คนเดียวได้เพลิดเพลินคนเดียวครับมุ่งการในเว็บที่ถามมานะครับด้านหลังตาคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและขับออกรวมหลักไปคือสมเด็จโตนะครับที่ถามมานะครับสมการก็คือบุญสร้างด้วยนะทีนี้ต้องถามต่อไปนะครับบุญสร้างครับผมอยู่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ใส่ผ้าหลวงตาตลอดจะปลอดภัยใส่ผ้าหลวงปู่หลวงตาตลอดนะครับจะปลอดภัยหรือไม่ถ้าเชื่อก็ปลอดนะฮะเชื่อท่านฮะปลอดภัยดูนะครับนี่คำถามต่อไปนะครับคำถามว่าหลวงตาครับมีฝรั่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศผมเอาแหวนไปให้ฝรั่งเขานับถือศาสนาศาสนาหนึ่งนะฮะพอเสร็จแล้วเขาไปขับรถชนต้นไม้รถทับหมดเลยแต่ฝรั่งไม่เป็นไรเลยนะครับเขาก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนข้างๆเขาตายครับที่เลยนะครับแต่เขาใส่แหวนปู่นะครับแหวนของที่หลวงตาแล้วรูปร่างของปู่เป็นอันตรายอย่างนี้นะฮะจะถามว่าเป็นเพราะคุณที่แหวนช่วยหลวงปู่ช่วยครับหลวงปู่แหวนนั่นแหละอยู่ในหลวงปู่นะแหวนรูปลักษณ์ของท่านที่แหวนของตำรับหลวงพ่อเนี่ยแหวนเนี่ยเป็นปิดอันตรายนะอันตรายยาปีนะแหวนนะตั้งแต่สมัยท่านอยู่แล้วครับดีครับนะนี่คำถามต่อไปเราถามว่าคนเดิมนะครับแค่แหวนวงเล็กๆทำไมถึงมีอานุภาพมากขนาดนี้โอ้โหลองฝึกดูสิเอาแหวนมากำในมือกำเบาๆน้อมจิตไปที่แหวนแล้วสวดไตรสรณคมนะให้จิตอยู่เบาๆอยู่ที่แหวนนะนะแล้วก็สวดไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิไปเรื่อยๆนะมันจะเข้าใจในแหวนเนี่ยมันมีพลังงานอยู่ไงครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าเราสวดจักรพรรดิแล้วขอบารมีหลวงปู่ดูแผ่บุญให้เจ้ากรรมนายเวรของบิดามารดาได้หรือไม่เพราะมารดาป่วยอยู่นะครับเราต้องนึกถึงหลวงพ่อนะเวลาแผ่น้อมไปที่หลวงพ่อนะนะมองรูปท่านก็ได้เอารูปท่านมามอง
แล้วก็นึกถึงคนป่วยนึกถึงพ่อแม่แล้วก็สวดแผ่ไปหรือไม่ก็สัพเพไปอย่างนั้นนะคุณท่านถามต่อไปนะครับอาจารย์เมฆจะถามดวงได้เลยกันนะครับเพราะถามคำกันเยอะจะเชื่อได้อย่างไรว่าผีมีจริงผีแย่มาก็คือนะครับพญานาครุฑยักษ์นะครับแล้วก็โลกอุปาติกะทั้งหมดจะเชื่อได้อย่างไรแล้วหลวงปู่ถือว่าเป็นอยู่ในโลกอุปาติกะใช่หรือไม่ใช่เวลาเราฝันไปนะตัวฝันนั่นนะคือผีละคือตัวเราจริงๆนั่นนะนั่นคือวิญญาณเราอ่ะนะแต่ที่เรากลับมาได้เพราะมันมีสายใยอยู่อาการของความฝันกับที่เรานอนมาอาการเดียวกันนั่นคือตัวเราจริงๆเราตายไปก็เป็นผีอย่างนั้นแหละมันพิสูจน์ได้หรอกฮะต้องมาบริกรรมตรวจมนต์ภาวนาต้องไปสถานที่คนตายเยอะๆแล้วก็ไปนอนดูว่ามันมีจริงไหมไปในสถานที่ที่น่ากลัวถ้าอยากพิสูจน์แบบเร็วๆนะฮะแต่ถ้าพิสูจน์อยากช้าๆก็ต้องมันสวดมนต์มันสวดมนต์ภาวนาเนี่ยฮะความรู้สึกก็จะเกิดจากจิตกระทบแล้วมันก็จะมีความรู้สึกขนลุกอะไรพวกนี้เริ่มละเริ่มจากจิตสัมผัสกายสัมผัสนะมันก็จะเจอแล้วล่ะไม่มีอะไรยากหรอกอยากเห็นผีอยากรู้ว่าคนตายอยู่ไหนไปไหนเนี่ยมันก็ฝึกได้นะมันไม่ยากพวกที่ฝึกบางคนเขาก็ยังเอาผีมาใช้เลยฮะผีเอามาใช้ฮะเอาคนที่ตายแล้วนะที่มันเป็นผีเอามาใช้ได้นะพุทธศาสตร์ไปจริงๆแล้วถ้าหลวงตาเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยหลวงตาไม่ให้เรียนทางโลกเนาะเรียนพุทธศาสตร์ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยดูสิว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงมีความเชื่อพุทธศาสตร์นะควบคุมศาสตร์ทั้งหมดในสามโลกนี่แหละมันอยู่ที่พุทธศาสตร์นี่นะไม่ต้องเรียนนะไม่ต้องเรียนภาษาไหนนะท่านบอกพุทธศาสตร์เนี่ยพูดได้ทุกภาษาถ้าเรียนจบภาษาในโลกเนี่ยพูดได้หมดเลยแต่คนรุ่นหลังๆไม่ค่อยเข้าใจพุทธศาสตร์เป็นยังไงบางคนมาปามาสอีกนักบวชไม่ได้ทำอะไรเป็นกาฝาดสังคมหรืออะไรพวกนี้เขาไม่รู้หรอกว่านักบวชบางคนเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลนะฮะเพียงแต่ทอคน้อมไปเนี่ยประเทศไทยเย็นหมดแล้วถ้าเขาทำจริงๆแล้วนะไม่มีเรื่องมีราวอะไรนะใช่ธรรมดานะทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับไปอ่านประวัติหลวงตานะครับหลวงตาบอกว่าสมัยปวดอยู่วัดผู้ไทยสวรรค์นะครับเวลาหลวงตานอนหรือทำกรรมฐานหรือหลับช่วงคืนจะได้ยินเสียงฟันดาบตลอดพอหลวงตาเดินออกมาดูก็หายไม่มีอะไรบอกว่าอยู่ก็คืออะไรครับหลวงตามันเป็นพลังงานเก่าของเราเองนะพลังงานที่เราทำไว้ในอดีตไม่สูญไปไหนนะไม่สูญนะฮะมันยากรูปรสกลิ่นเสียงเหมือนกันเลยเวลาคนตายเราไปแผ่ไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นเลือดด้วยถ้าคนอุบัติเหตุได้ยินเสียงร้องด้วยนะฮะซึ่งคนคนนั้นเขาไปเกิดแล้วนะฮะนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆพิสูจน์ได้ทุกเรื่องก็บอกแล้วพิสูจน์ตามที่มองเห็น
โดยรูปกระทำพิสุทธิ์โดยนามธรรมคือจิตล้วนๆพลังงานที่ไปแล้วอ่ะก็พิสูจน์ได้ก็คือสามารถย้อนดูเหมือนหนังได้ใช่เหมือนกันเหมือนทีวีที่เขาย้อนดูนะพุทธศาสนามันก็ย้อนดูได้เหมือนกันดูแม้กระทั่งเราหรือสัตว์หรือมนุษย์ทั้งหลายทำอะไรไว้ในอดีตสามารถจะรู้ได้ด้วยนี่คือพุทธศาสตร์เขาบอกเราเป็นศาสตร์ที่ควบคุมศาสตร์ทั้งโลกนะเขาบอกแล้วถ้าหลวงตาเป็นใหญ่ในแผ่นดินประเทศไทยนะฮะเรียนพุทธศาสตร์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เรียนเป็นหมอเป็นอะไรอยู่ในนั่นเสร็จเลยทั้งหมดเลยอยู่นั่นเสร็จเลยพุทธศาสตร์เนี่ยพื้นฐานก็คือการสวดมนต์ภาวนามีพระหลายองค์นะอ่านหนังสือไม่ออกโบราณนะแต่พูดได้ทุกภาษานะฮะท่านยังบอกเลยภาษาในสามโลกของท่านมีภาษาเดียวคือภาษาใจเวลาใครถามท่านถามเป็นฝรั่งท่านก็พูดฝรั่งนะฮะถามญี่ปุ่นท่านก็ตอบญี่ปุ่นแต่ถ้าให้ท่านพูดนะจะพูดไม่ได้แต่ถามมาตอบได้สุดยอดไหมพุทธศาสตร์อาจจะไม่เชื่อนะพวกไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสมันก็เกิดมันก็ไม่เชื่อมาให้พิสูจน์ก็ไม่มาอย่างนั้นแหละใช่ไหมเพราะสังคมปัจจุบันมันติดวัตถุจะไม่สวดมนต์ภาวนาเหมือนคนโบราณเนื้อคงยากสังคมโลกสังคมประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงฮะมันเปลี่ยนไปความเชื่อลดลงเชื่อเรื่องพวกนี้ลดลงนะช่วยอะไรไม่ได้นะตายท่านบอกตายเปล่าๆตายแล้วจะรู้สึกตายแล้วรู้ทันทียังเป็นๆอยู่ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้การสวดมนต์ภาวนามันเป็นยังไงช่วยอะไรไม่ได้นะเรียนโลกอย่างเดียวไม่ได้เรียนในการพร้อมเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนร่างใหม่คือรู้ว่าต้องตายทุกคนรู้ไม่มีใครไม่รู้หรอกว่ากูตายแน่ๆแหละจะไม่เรียนเนี่ย ไม่เรียนไม่เรียนก็คือไม่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยสวด แล้วมันจะไปรู้ได้พอตายก็ตายเปล่าๆเห็นหลังไวๆก็ตายแล้วนะฮะถึงเวลาคนเราเนี่ยไม่แน่นอนนะหลวงพ่อท่านยังให้เองอย่าไปหายใจจริงนะท่านบอกโลกหนึ่งมันก็อย่างนี้แหละมันเจริญแล้วเสื่อมมันไม่มีอะไรหรอกนะเองทิ้งความดีไว้ในโลกมากๆท่านบอกทิ้งอารมณ์ที่ดีไว้ในโลกมากๆเวลาเราทำอะไรอารมณ์ดีทำความดีเมื่ออารมณ์ดีที่ท่านบอกละชั่วประพฤติดีนั่นแหละความไม่ดีก็อย่าไปทำทิ้งไว้มากๆนั้นมีประโยชน์ในการอนาคตนั้นมันจะเกิดความเคยชินในอนาคตมันก็จะเป็นผู้มีประโยชน์เป็นผู้มีประโยชน์แต่โลกของโอปาติกะสามโลกธาตุเนี่ยนะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งโลกท่านบอกโลกไม่ให้มันไปอะไรมากมันกำลังพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ธรรมดาท่านบอกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยแค่ท่านเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีมากนะเพียงแต่ท่านอธิษฐานเนี่ยแผ่นดินโลกเนี่ยไหวทั้งโลกแล้วท่านบอกไม่ใช่ธรรมดาเพราะกำลังมันมากบุญที่ท่านทำมันมากเกิดมาท่านก็สร้างเลยท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยบุญเหมือนเราๆท่านๆที่เห็นกันอยู่ในยุคปัจจุบันบางคนเกิดมาบุญมากเสวยบุญนะเสวยบุญที่ตัวเองทำในอดีตเสวยมาชาตินี้
ไม่ได้ต่อบุญเลยอายุสั้นทุกรายตายก่อนกำหนดทุกรายที่เห็นนี่นะฮะเพราะเกิดจากความติดความหลงไม่พอใจก็ทำบาปได้เพิ่มบาปเข้าไปอีกอายุเลยสั้นลงไปตายฮะตายแล้วก็ลำบากในโลกวิญญาณอีกแล้วนะฮะมันจะตายแล้วไม่ลำบากโลกวิญญาณนี่ธรรมดานะอาการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะไม่ใช่เกิดมาแล้วจะไม่ตายตายทุกคนให้เตรียมตัวตายคือการสวดมนต์ก่อนนอนให้กราบพระนึกถึงพระทำไมให้นึกถึงพระมองทำไมให้มองภาพพระเวลากราบจะให้มองเพราะพระรูปของพระเป็นสื่อของบุญที่ท่านทำไว้ในโลกมันลิงไปหากันหมดเรามองภาพท่านมันไปหมดนะไปทั่วโลกสิ่งที่ท่านทำไว้มันอยู่ในโลกรูปภาพท่านก็เป็นสื่อแค่นั้นเองเพราะนั้นท่านถึงให้มองภาพท่านบ่อยๆให้เรียนภาพติดต่อกับภาพท่านสามารถจะเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้เพราะท่านไม่ใช่มีแต่โลกอย่างเดียวก่อนที่จะมาเป็นท่านท่านก็เหมือนกับเราฉะนั้นข้อมูลท่านก็มีเหมือนเราแต่ความดีของเรามันไม่เท่าท่านตายถ้าไม่ฝึกทรมานด้วยดิ้นด้วยท่านบอกไม่มีกำลังไปด้วยกำหนดไม่ได้ด้วยไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะมองเมื่อไรด้วยเพราะไม่ฝึกแค่สวดมนต์และหลับกราบพระถวายชีวิตแล้วก็นอนสวดให้หลับไปตื่นขึ้นก็สวดลุกขึ้นก็กราบแค่นี้ก็ยังทำยากแล้วสมองดูทีวีจนหลับตื่นขึ้นก็ดูต่อเหมือนกันนะหลับคาทีวีหลับคาวิดีโอนะยุคนี้นะพูดถึงดูหนังติดต่อกันหลายชั่วโมงไงก็หลับหนังดูคนนะไม่ใช่คนดูหนังติดฮะยังไงก็ติดตายจริงเปล่าๆท่านบอกช่วยอะไรไม่ได้ท่านบอกนี่เนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยแหละที่เขาเข้าใจนี่แหละเราจะส่งวิญญาณให้ส่งบุญให้ฉันบอกรอให้มันตายก่อนแล้วเราค่อยไปส่งให้มันแล้วค่อยมันคุยกันคุยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยคุยไม่รู้เรื่องหรอกท่านบอกคุยยากมันไม่ค่อยเชื่อมันต้องตายแน่ๆล่ะท่านว่าแล้วจะเราไปคุยกับมันได้ตอนนี้เอามีอะไรคุณเนธครับถามว่าคุณตาครับผมอยากถามว่าผมสวดมนต์ครับที่ถามสองเรื่องใกล้ๆตัวแล้วได้เป็นเจตนาพิทักษ์ใจไว้อย่างที่แสดงว่าสิ่งที่เราสวดมนต์ไปนั้นคือกำลังที่ได้ช่วยเราใช่หรือไม่ครับครึ่งหนึ่งนะฮะของเราอีกครึ่งหนึ่งมันมีอยู่แล้วอะส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วมันจะไวถ้าไม่มีช้าหน่อยนะฮะแสดงว่าโอดีเอาอนาคตมาใช้แต่ทำปัจจุบันมันมีสองนัยยะนะฮะคนที่ทำได้เร็วนี่คือของเก่ามีพร้อมอยู่แต่คนที่ได้ช้านี่ก็คือเอาปัจจุบันเลยฮะคือโอดีปัจจุบันเนี่ยมันใช้เวลาหน่อยอาจจะเป็นปีหลายปีนะบางคนถึงได้ทอหรือหยุด
เพราะการกระทำวันนี้วันนี้ทุกวันไงทำวันนี้ทุกวันปีหนึ่งคือวันนี้ถ้าวันไหนไม่ทำไม่ได้ต้องทำต้องอธิษฐานต้องทำด้วยตามที่ต้องการนะนะไม่มีการท้อท่านบอกไม่ได้ไม่ยอมนี่คือการฝึกฝนความเอาจริงเอาจังในสิ่งที่ตัวเองต้องการในตัวเองปรารถนาคือความพอใจที่ท่านว่าฉันทะคือความพอใจความพอใจความเพียรความพอใจต้องมีความเพียรมีวิริยะใจจดจ่อจิตจะจดจ่อลงไปในสิ่งที่ตัวเองพอใจแล้วก็พิจารณาให้ขาดเลยได้ไม่ยอมอย่างนั้นมันเป็นการสะสมความมั่นคงทำอะไรมันจะมั่นคงทำอะไรมันจะไม่ลังเลสงสัยถึงจะทำไม่ดีก็ไม่สงสัยถ้าพอใจแล้วทำเหมือนกับโจรนะโจรไม่ธรรมดานะจิตแกร่งนะฮะเวลาเขาฝึกจริงๆเนี่ยไปพรมทุกรายนะโจรโบราณนะจ๊ะไม่ใช่โจรกระจอกมายุคปัจจุบันเลยนะโจรกระจอกที่ลักเล็กขโมยน้อยอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่โจรโจรจริงๆสมัยโบราณนู้นนะการฝึกความเด็ดขาดฝึกความมั่นคงงานก็ฝึกกันอย่างนั้นนะความพอใจความยินดีมีจิตจดจ่อมีวิริยะยังไงก็สำเร็จที่ถามถามมาเป็นเพราะเหตุไรมันถึงไม่ได้พิจารณาให้ดีนะมันไม่มีต้องทำใหม่ต้องเอาใหม่เพิ่มหลายๆอย่างเข้าไปไม่รู้ว่าไม่ได้ก็ตายมั้ยยอมตายทำไมไม่ได้ก็จบโอ้โหได้หลายอย่างด้วยนะอนาคตนี่สุดยอดเลยนะนี่ต้องมาเข้าไปนะครับเขาถามว่าลูกหลวงตานะครับฟังหลวงตาเป็นประจำแต่ไม่เคยมาสถานที่แห่งนี้นะครับแต่มีความรู้สึกพอดูแล้วคุ้นเคยมากนะครับหลับตาแล้วก็เห็นครับนะครับแล้วถามตาว่าท่านที่ผมไม่เคยมาเลยทำไมผมถึงมีความรู้สึกแบบนี้ครับอ๋อชาตินี้อาจจะไม่มาชาติที่แล้วอาจจะเคยมาก็ได้ที่เขาเรียกว่าสัญญาเก่าอะไรใช่เหมือนกับเราดูรูปที่เขาถ่ายมาทั่วไปอะทั่วโลกนะทั่วหลายที่สถานที่นะบางครั้งเราดูเรามีความรู้สึกว่าเออเหมือนเคยไปแล้วในรูปเนี้ยแต่เปล่าเราไม่เคยไปแล้วนี้ต่อมาครับหลวงตาก็ถามว่าควรจะทำพัดทุกวันแล้วฝันว่าได้พบเจ้าแม่กวนอิมนะครับท่านห่มชุดทองคำอยู่นะครับแต่แล้วท่านก็เอาชุดทองคำห่มให้เราด้วยในฝันนะครับจะถามหลวงตาว่าความหมายของพวกหลวงตาต้องถามว่าความหมายดีหรือไม่นะครับก็ดีฮะเราก็จะได้เป็นอย่างท่านนะท่านใส่ชุดทองคำเราก็มีทองคำเหมือนท่านไงถ้าเราสวดถ้าเราฝึกนะไม่เห็นต้องแปลยากเลยนี้ต่อนะครับพอไปงานศพมาพอสักเพแล้วได้กลิ่นศพเหม็นนะครับกลับมาบ้านปวดหัวเรื่อยๆนะครับใช้บทจับแผลให้ตาปกติแล้วมันหายเป็นเพราะอะไรหรือทำอะไรถูกไหมไม่ฮะไม่มีอะไรเพราะคนตายไปไม่ดีนะคนที่ตายไปคนที่ตายเนี่ยไปไม่ดีฮะกลิ่นหอมกับกลิ่นเหม็น
เป็นสื่อของความดีกับความไม่ดีบางคนสัมผัสโดยกลิ่นอย่างเดียวนะบางคนก็สัมผัสโดยขนลุกมั่งหัวขนหัวลุกบางคนสัมผัสโดยการเห็นบางคนสัมผัสด้วยความรู้สึกว่าเขาไปไหนอะไรนะเขาไปดีหรือไม่ดีมีความรู้สึกเพราะเวลาเราไปฟังพระสวดศพเนี่ยเราต้องดูรูปคนตายใช่ไหมเราก็แผ่ไปนั่นนะความรู้สึกเราจะบอกเนี่ยผลของการสวดมนต์เนี่ยนะเนี่ยผลของการสวดเพราะตอนที่เราสวดเนี่ยเราปิดวจีกรรมปิดกายกรรมนะฮะตอนที่เราสวดจะสวดในใจจะสวดออกเสียงจะสวดเป็นหมู่ก็แท้ไม่มีนะฮะมีมโนกรรมทีนี้ไอ้มโนกรรมเนี่ยมันก็คิดไปในตลอดเวลาสวดหรอกมันคิดเล็กๆน้อยๆนี้เวลาเราไปงานศพหรือไปแผ่เนี่ยเมตตานะความเมตตามันไม่ไปไหนนะความรู้สึกมันจะไวเราเห็นภาพแล้วก็จะสัพเพพุทธาจิตมันจะเบาๆไปความรู้สึกจะบอกบางคนก็ได้กินเหม็นบ้างกินหอมบ้างแล้วแต่ครับดูครับทีนี้คุณลูกคนนะครับถามมาว่าผมตามครับผมเองครับผมจะสัมผัสอยู่เองครั้งแรกนะครับมีความรู้สึกคือดีใจมากพระธรรมธาตุประเด็นมาเต็มองค์ท่านเลยแต่ทำไมครั้งหลังครับมาน้อยมากครับลักษณะเปลี่ยนไปคือเป็นเกล็ดใหญ่เปลี่ยนไปเป็นเกล็ดเล็กๆนะครับเป็นเพราะอะไรและทำไมถึงมาน้อยมีอะไรที่ขั้นตอนหรือเปล่าไม่มีฮะเจตนาดีพระที่ขึ้นได้ดีเพราะพระส่วนใหญ่ที่เทนะตั้งแต่เริ่มเทจากที่หลวงพ่อตั้งแต่มาทุกวันเนี่ยเกิดจากอากาศด้วยนะฮะเกิดจากความแห้งถ้ามันแห้งสนิทนะฮะเวลาแช่น้ำมนต์เนี่ยเป็นผงเลยฮะเป็นเกล็ดบางๆนะฮะเป่าก็ปิวเลยฮะมันขึ้นมาจากเนื้อถ้าหมาดหมาดนะฮะอากาศเย็นๆนะฮะเอาขึ้นมาเทเนี่ยเป็นเม็ดนะฮะใสๆนะฮะแล้วแต่ด้วยฮะมันมีสาเหตุหลายอย่างจากการสวดด้วยจากอารมณ์ของเราในตอนนั้นด้วยอะไรเนี่ยแต่ก็ขึ้นทุกองค์นะน้อยมากแค่นั้นเองผมคิดว่าไม่ขึ้นแต่ถ้าหากมีข้างในมีข้างในมีฮะผ้าที่หลวงตาเทผ้าที่หลวงตาเทก่อนๆนู้นนะฮะเคยตกลงแตกนะฮะข้างในเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดแก้วนะฮะไม่ได้เก็บไว้ให้ดูเพราะว่าถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมันจะไม่พอฮะถ้าคนเห็นก็ไม่ได้ขอองค์เดียวนะขอเป็นกรรมเลยฮะมันมีมากกว่านั้นฮะจะไม่ได้บอกเฉยๆหรอกมันเป็นบารมีของหลวงปู่ไงบารมีรวมของท่านเวลาเราเทไม่ใช่บารมีเราส่วนเล็กนิดเดียวนะเข้าไปบรรจุแมะไว้ที่ท่านแค่นั้นเองไม่มีอะไรของท่านล้วนๆเลยมันไม่ใช่รูปลักษณ์ของเราเป็นเรื่องที่แสบใช่ไหมครับใช่นี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับผมเทพระจักรพรรดิทุกวันนะครับเน้นเทรูปรักพระโพธิสัตว์อย่างเดียวคือพระจักรพรรดิวัดหน้าพระเมรุรูปรักหลวงปู่ดูนะครับรูปรักหลวงปู่ทวดหลวงพ่อปานนะครับครูบาศรีวิชัยแล้วผมก็ขอตามนะครับทำทุกวันนะครับหลวงตาบอกว่าถ้าเทรูปรักษ์พระอรหันต์หรือรูปรักษ์พุทธะแล้วเงียบมีแต่ความใสขาวนะครับไม่มีกระแสอะไรมาผมทำถูกหรือไม่ถูก
ถ้าเราทั้งเกิดไปเรื่อยๆอยู่นั่นแม่ก็ไว้ท่านไว้แล้วดีเพราะท่านเกิดเหมือนเราไงต่อนะครับโอ้เล็กมากผมขออภัยนะครับที่ไม่ได้เทลูกหลานหลวงตาเพราะเห็นใจมีชีวิตอยู่โอ้ไม่ต้องเทไม่ถึงขนาดนะหลวงตายังไม่กล้าเทลูกตัวเองเลยถ้ามีก็แม่หลวงปู่นั่นแหละแม่หลวงพ่อไม่กล้านะฮะทำถูกแล้วล่ะแต่ที่เขาเทนี่โพธิสัตว์ที่เต็มแล้วนั่นเลยใช่ไหมครับใช่โพธิสัตว์ที่มีบารมีมากทั้งนั้นแหละนะทีนี้คำถามต่อไปนะครับก็ถามว่าหลักการของพระโพธิสัตว์แต่ละองค์ลงมาทำไมถึงทำให้เหมือนกันเช่นหลวงพ่อปานก็จะสร้างโบสถ์ซ่อมโบสถ์อุบาสิวิชัยก็ซ่อมวัดสร้างวัดนะครับหลวงพ่อทุกคนก็จำไม่ได้เพราะนานมากทุดงฮะทุดงเก่งเรื่องบาลีฮะเก่งพระไตรปิฎกฮะเลยถามตาว่าอะไรเป็นตัวกำหนดภารกิจที่ท่านลงมาหรือว่าท่านเองกำหนดเองพบชาติสถานที่เวลาโอกาสพอท่านลงมาท่านกับพิจารณาว่าดูสภาพตรงนี้มันเป็นไงช่วงที่ท่านลงมาอย่างหลวงพ่อปานลงมาเนี่ยโบสถ์วิหารตอนนั้นมันพังไปนะแล้วก็มนุษย์มากขึ้นไม่พอนะฮะท่านต้องทำครูบาศรีวิชัยเหมือนกันเจดีย์มั่งพระธาตุมั่งลอยในพวกนี้มันมีจะไม่คนมีคนทำทางขึ้นมั่งบูรณะมั่งมันเป็นจังหวะของท่านนะจังหวะภพชาติสถานที่โอกาสที่ท่านเกิดนะเข้าใจไหมนะพิจารณาในยุคที่ท่านเกิดแล้วพิจารณาในยุคที่เราเกิดมันจะไม่เหมือนกันจะสังเราจะสังเกตโพธิสัตว์แต่ละองค์เนี่ยให้สังเกตช่วงที่ท่านเกิดแล้วท่านทำอะไรนานาจากร้อยสองร้อยปีมาเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยที่เห็นที่มีรูปลักษณ์ของท่านนะพิจารณาท่านทำอะไรมั่งนานาเราจะมีความรู้เรื่องพวกเนี้ยเรื่องภพชาติเนี่ยเรื่องอายุเวลาสถานที่ฐานที่ท่านเกิดท่านจะทำประโยชน์อะไรได้มั่งนะแล้วมาย้อนดูตัวเราแล้วตอนนี้เรานี่แหละใครจะปรารถนาเป็นโพธิญาณนั่นแหละพิจารณาว่าจะทำประโยชน์อะไรได้สังคมทุกวันนี้สถานที่เราอยู่นั่นนะตามหมู่บ้านตามอำเภอจังหวัดนั่นนะจะทำยังไงถามดีนะคนนี้ถามดีพิจารณาแล้วลุยเลยสร้างกำลังเลยอีก10ปีเป็นยังไง20ปีข้างหน้าเป็นยังไงให้พิจารณามนุษย์ย้อนหลังไป100ปี50ปี30ปี10ปีแล้วปัจจุบันอดีตคือปัจจุบันการกระทำปัจจุบันของมนุษย์คืออนาคตนั่นน่ะเตรียมได้เลยฮะเตรียมสร้างบารมีได้เลยท่านบอกสวดมนต์พิจารณาขาดนะฮะท่านบอกพิจารณาขาดนะท่านว่าไม่ใช่สวดแล้วก็สวดไปงั้นเขาบอกเขาสวดก็สวดไปฮะเขาบอกเมตตาก็ไม่ได้คิดเลยถ้าเป็นโพธิญาณต้องพิจารณานะใครควรไต่ตรองนะฮะอยากจะอยู่ได้สักประมาณกี่ปีกี่วันใช่ไหมช่วงที่อยู่เนี่ยจะทำอะไรได้มั่งเนี่ยเข้าใจไหมคนถามนี่ตอบนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับผมฝันไปเห็นหลวงปู่ดูลย์นะครับแต่ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่นั่งอยู่หน้าตุ้มเองทำไมในฝันแค่ท่านขยับตัวหรือเดินไปไหนรู้สึกว่าโลกมันสะเทือนมากแสดงว่าบุญท่านเยอะหรือหนักมากใช่หรือไม่ครับเราจะเชื่อหรือเปล่าหลวงตาอยู่กับท่านมานานนะ
บารมีหลวงพ่อเนี่ยมีทุกตารางนิ้วเลยซ้ำไปในโลกในแผ่นดินโลกเนี่ยไม่ใช่ตารางกิโลนะตารางนิ้วนะหลวงพ่อท่านปรารถนาเป็นพระเจ้าวิริยะทิกะนะฮะวิริยะทิกะเนี่ยใช้เวลาโดยประมาณนะ60อสงไขยนะฮะรวมทั้งหมดเลย60นะห่างจากพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่40นะห่างกันเยอะไหมห่างกันเยอะนะถูก60องค์ปัจจุบัน20ไม่ใช่40 20ปัญญาธิกะใน20เพราะบารมีโพธิสัตว์ที่เหมือนท่านน่ะเยอะนะฮะในโลกเนี่ยที่กำลังสร้างที่เต็มแล้วก็มีที่กำลังสร้างก็มีเราท่านเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีเยอะนะโลกมันถึงได้อย่างเงี้ยมันไม่ละลายไม่พังไปไหนใครบอกโลกจะแตกนะอย่าไปเชื่อเขาไม่ได้มาฝึกศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์ถ้าไม่รู้บางคนก็นึกว่าเอาแล้วไอ้ตัวไอ้คอยาวๆก็เรียกอะไรไม่ใช่ไอ้คอยาวๆเป็นสัตว์อะเป็นโนสาวนั่นแหละมันอยู่ได้ยังไงฉันบอกไดโนเสาร์มันก็อยู่เป็นที่มนุษย์ก็อยู่เป็นที่ฉันบอกในยุคนั้นมันก็มีมนุษย์อยู่ใช่มันพิสูจน์ได้ฉันบอกตั้งแต่องค์แรกมาพลังงานไม่สูญไปจากโลกฉันว่างั้นนะกรรมเราที่ทำในยุคปัจจุบันเนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยนึกมันก็รู้อยู่แล้วในอดีตมันก็ทำเหมือนเดิมนะท่านบอกใช่ไหมไม่เห็นต่างกันตรงไหนในกิเลสตัณหาอุปทานเหมือนเก่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่นั้นเองโลกมันเจริญมันเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยบางยุคก็เจริญบางยุคก็เสื่อมเดี๋ยวเข้าใจนะครับวันนี้ถ้ามีคำถามเขียนก็ได้นะครับจะถามให้นะครับทีนี้เขาถามต่อนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับสังเกตทุกครั้งเวลาทำกรรมฐานส่วนใหญ่ครับช่วงสัพเพแผ่ออกไปจะมีอาการหาวแสดงว่าสิ่งที่แผ่มันได้รับใช่หรือไม่ใช่อาการของความรู้สึกที่รับรู้โดยความรู้สึกนะครับมีนะครับก็ถามว่าผมจะสรุปคำถามให้นะครับผมตาถามว่าท่านจะเรียนกับพระโพธิสัตว์นะครับท่านจะไม่สอนให้ไปนิพพานใช่หรือไม่ท่านสอนไม่ได้ฮะนะครับทีนี้ต่อครับถ้าจะไปนิพพานต้องไปเรียนกับพระอรหันต์ใช่หรือไม่ครับถูกโพธิสัตว์ท่านก็จะสอนเรื่องการสร้างบารมีแหละเหมือนไปหาหลวงปู่ดูลย์ท่านก็จะสอนเรื่องบารมีท่านบอกถ้าเองอยากสร้างบารมีเองก็ต้องฝึกตนเองก่อน ฝึกทำใจให้มันเบาก่อนพอเราจะรู้เราจะทำประโยชน์อะไรได้มั่งสร้างอะไรได้มั่งทำประโยชน์อะไรนั่งกับตัวเองกับศาสนากับทั่วๆไปนะท่านบอกต่อนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับแล้วหลวงปู่สอนถึงพรหมถูกต้องหรือไม่ครับใช่สอนได้แค่พรหมสวดมนต์ในจิตเบาก็ขึ้นพรหมแล้วล่ะอย่าหยุดสวดกันแล้วกันต่อนะครับเขาถามว่าในคำถามเดียวกันนะครับคนนั้นถามว่าหลวงตาครับผมยังไม่มีความรู้สึกยังรับรู้ไม่ได้ว่าอารมณ์พรหมหรืออารมณ์ในเทวนาเช่นจารุอยู่ติดดาวดึงเป็นยังไงครับใช้เวลาหน่อยนะใช้เวลาหน่อยนะโลกมากเลยหรือการทำมากดูชีวิตประจำวันเราอะดูก็รู้บางคนในเรื่องมากเรื่องราวในชีวิตมากตั้งแต่เช้ายันเย็น
พอเริ่มมาสวดมนต์มันสงบยากพอเวลาสวดมันก็ไปตามนะวิธีการก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องโลกมากเนี่ยฮะคือทำงานหนักทางโลกหนักคือคิดหนักมั่งหนักทั้งรูปทั้งนามมั่งเนี่ยท่านให้ใช้ตอนก่อนตื่นนะประมาณตีสามตีสี่อ่ะตีห้าประมาณเนี่ยให้นอนก่อนให้ธาตุมันพักก่อนให้นอนสวดให้หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาไปอาบน้ำแล้วก็มาทำกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเพราะตอนนั้นมันจะโล่งเพราะธาตุมันพักมันจะไปได้ง่ายมันจะสัมผัสได้ง่ายเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโลกเรื่องโลกมากนะฮะถ้าอยากสัมผัสสัมผัสคือมีความรู้สึกอะไม่ใช่ต้องนอนพักธาตุก่อนนะกลับมาจากที่ทำงานก็ต้องอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำหรือสวดมนต์ให้หลับไปตื่นเราระวังตีสี่ตีห้าก่อนที่จะไปทำงานนะนั่นนะใช้เวลาชั่วโมงหรือ30 นาทีตอนนั้นนะเพราะตอนเช้าเนี่ยธาตุมันพักธาตุมันพักด้วยกินมากไปก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่เป็นไรเพราะตอนเช้าเนี่ยมันยังไม่ได้กินอะไรหรอกประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยสาธุครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับก็ถามว่าการที่เรานั่งกรรมฐานนะครับแล้วเราเห็นนะครับฤาษีดาวหกในกรรมฐานแล้วที่เราไม่ได้คิดถึงข้างเลยท่านมาได้ยังไงเพราะเราเลื่อนถึงจอดแต่หลวงปู่ตลอดมันเกี่ยวข้องกับเรานะฮะบางทีพวกนั้นอาจจะเป็นเราก็ได้ฮะเป็นพวกกันเนี่ยมันเมมโมรี่ไว้อยู่ มันบันทึกไว้อยู่หรือไม่ก็ท่านมาให้เห็นความผูกพันมันมีหลายสาเหตุนะแต่ถ้าฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยพอนิมิตที่เราเห็นเนี่ยเราจะเข้าใจเองว่านี่คือตัวเราความรู้สึกจะบอกนะเพราะว่าแม้เรานั่งสวดไปเราเห็นเป็นพระองค์หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกนี่คือเราในอดีตมันจะบอกนะนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับทุกวันนี้วิทยาศาสตร์พยายามพิสูจน์เรื่องของพระเกจิหรือนักปฏิบัติธรรมคารวะที่อยู่ในโลกใบนี้มาหลายนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านปีแล้วแต่ก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะหาตัวท่านไม่เจอได้ถามคุณตาว่าถ้าถามเรื่องท่านดำรงอยู่ด้วยอาหารหรือว่าดำรงอยู่ด้วยฌานสมาธินะครับทั้งสองอย่างนะฮะดำรงด้วยทั้งสองอย่างแต่ท่านไม่ได้กินอย่างเราบางองค์ก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นนะบางองค์ก็เดือนไปกินทีมันธาตุมันต้องด้วยอาหารมันต้องฝึกมันต้องถนอมทั้งสองที่สองอย่างทั้งรูปกับนามไงรูปก็คืออาหารนามก็คือจิตเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะไปกินอาหารที่มันมีวิตามินคือที่ป่าหิมพานต์นู่นนะท่านไปเร็วนะไปแป๊บเดียวมันเป็นแหล่งอาหารของผู้ที่มีความรู้พิเศษนะป่าหิมพานต์นะไม่เชื่อก็ไปดูถ้าไปได้ก็ไปดูแล้วเราจะไม่สงสัยอะไรอย่าไปสงสัยมากท่านบอกเพราะสิ่งที่มึงเห็นสิ่งที่เองไม่เคยเห็นมีอีกเยอะแยะในโลกนี้ท่านบอกเยอะไปหมดละท่านบอกภูมิทั้งหลายมันซ้อนๆกันเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเองไม่เคยเห็นอีกเยอะท่านบอกภูมิทั้งหมดมันเกิดจากคนนี่แหละท่านบอก
ยการฝึกฝนของคนนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับต้องถามว่าที่เหมือนว่านะครับแค่การนั่งนะครับการตั้งสัจจะนะครับไม่ออกจากสติเลยเหมือนของปู่ทำไมถึงได้บุญเยอะมากครับหลวงตาโอ้โหทำไมจะไม่ได้บุญเยอะหลวงปู่คือใครล่ะรูปลักษณ์ที่สั้นสร้างไว้ในอดีตเยอะแยะไปลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ได้บุญอยู่แล้วบุญรับโดยมีรูปกับนามนะฮะเข้าใจไว้ด้วยนะฮะเพราะนั้นจะเป็นเราท่านๆหรือพระพุทธเจ้าในอดีตหรือพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายพระทั้งมนุษย์นี่แหละตั้งแต่อดีตปัจจุบันนี่แหละท่านบอกบุญเกิดจากรูปกับนามในโลกมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านอธิบายว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นตัวรับบุญทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งที่เราทำในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยลมเข้าลมออกอะไรก็สว่างถ้ามีถ้าเป็นบุญนะอารมณ์ดีด้วยนะท่านบอกทรงอารมณ์ไม่ดีภาวนาไปด้วยทำกรรมฐานไปด้วยของเก่าก็เพิ่มของใหม่ก็เพิ่มลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าอารมณ์เสียเหรอบันทึกสิ่งที่เสียเข้าไปนะสิ่งที่ดีก็ปิดไปพออารมณ์ดีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็บันทึกลักกะปิดลักกะเปิดนะท่านบอกเองพิจารณาชาติปัจจุบันเองทำประโยชน์อะไรมั่งสร้างวัดสร้างวิหารสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายตอนนี้เองลมหายใจเองเนี่ยได้บุญละถ้าลมเองดีนะถ้าลมเองเสียเองบันทึกความเสียนะเข้าไปเข้าใจนะคนถามเองทำกรรมฐานเป็นหลายนานเองก็ไม่ไปเรื่องเป็นราวหรอกเพราะไอ้ความไม่ดีเองยังล่าไม่ได้เลยท่านบอกมันยังนึกอยู่เลยแล้วบุญมันจะเข้าตรงไหนท่านบอกเนี่ยคนอยู่วัดระวังดีๆฮะอารมณ์พุทธพัดบ่อยๆฮะเสียดายนะฮะบางคนเทพาบางคนสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาเยอะนะชอบทำบุญด้วยบางคนตัดนะฮะอารมณ์เสียก็เป็นยากแล้วล่ะบุญมันเข้าตรงไหนท่านบอกเออยังพิจารณาให้มันขาดหน่อยท่านบอกถ้าอารมณ์ดีเมื่อไหร่โอ้โหรวมหมดเลยท่านบอกบุญที่ทำนี่รวมกำลังมากขึ้นไม่กี่ปีเราเองกำลังตรงนี้แหละท่านบอกเองสามารถจะตัดภพชาติเองสามารถจะไปไหนได้นะเสียดายท่านบอกท่านเสียดายเข้าใจแล้วก็พยายามเบนสิ่งที่เสียออกไปนะอย่าให้มันเข้ามาบ่อยๆมันกินเราด้วยกินธาตุด้วยกินทั้งรูปกินทั้งนามด้วยท่านบอกเข้าใจนะคนถามตื่นขึ้นมาให้ยิ้มในข้างฝาไว้ยิ้มที่รูปหลวงปู่ฮะทางฝามีรูปหลวงพ่ออยู่นะช่วยหนูด้วยว่างั้นอารมณ์หนูให้ดีทั้งวันนะคะหลวงพ่อว่างั้นในเว็บนั้นครับที่มีนาคนป่วยนะครับคุณพนิดาคุ้มเกียรตินามตกป่วยนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ไล่พอเราเชื่อนะครับป่วยนะครับเป็นมะเร็งตับก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับโอเคนะครับในหมู่ประกาศชื่อก็ได้ถึงปู่นะชื่อที่ผมประกาศแล้วกันนะครับมีนะครับเองเขียนมาถามว่าผมทราบครับผมเองทราบผมทราบว่าประมาณ10 ปีห
รอดภูมิอย่างดีพอทำไปซึ่งมีจิตหนึ่งเป็นรูปลักษณ์ฤาษีปรากฏว่าสังเกตเห็นได้แดงข้างหน้าเกือบทุกครั้งที่เทหมายถึงอะไรครับฤาษีอ่ะสีแดงคือฤทธิ์นะสีแดงมันเป็นฤทธิ์นะเอกลักษณ์ของผลมีฤทธิ์ต้องขอเนรแล้วล่ะเอามาห้อยเราจะได้อธิษฐานฤทธิ์ไว้ทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าช่วงกรรมฐานเห็นภาพหลวงปู่นะครับการรับตามหลวงปู่เข้ามาในขณะเห็นภาพหลวงปู่ดูนะครับหมายความว่าอย่างไรครับโอ้เรามีความผูกพันกับหลวงพ่อปานนะถึงได้มามีคำถามต่อไปนะครับเวลาเราสวดจักรพรรดิเสร็จนะครับระหว่างสวดเราจะนึกเราจะเห็นภาพคนที่รู้จักลอยขึ้นมาเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็โทรหาหรือเป็นยังไงก็ต้องไปเจอกันโดยบังเอิญอย่างคำตาว่าเป็นเพราะเราคิดถึงเขาหรือว่าเขาคิดถึงเราเขาที่คิดถึงเราเขาจะมาหาเราภาพมันก็ขึ้นนั่นน่ะประโยชน์ของการสวดมนต์นี่แหละคนโทรศัพท์มาเรายังรู้ว่าไอ้คนวับรู้เลยต้องไอ้คนนี่แน่ๆเลยเพราะมันจะโทรเนี่ยมันนึกก่อนแล้วนั่นน่ะนี่แหละคือการทรงอารมณ์คือการสวดมนต์บ่อยๆแล้วอารมณ์เบาบ่อยๆไอ้ที่เรารับไม่ได้อารมณ์เราเสียบ่อยๆรับอะไรไม่ได้หรอกคนอารมณ์เสียบ่อยๆเนี่ยมันจะไปรู้เรื่องอารมณ์ดีเรื่องอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็รู้แต่เรื่องของความเสียไปเรื่อยๆแหละถ้าอารมณ์ดีบ่อยๆเนี่ยมันก็รู้ทั้งดีและไม่ดีไงอารมณ์ดีก็รู้อารมณ์ไม่ดีก็ไม่รู้เสียเวลาเปล่าๆท่านบอกบางคนมาอยู่วัดตั้งนานยังอารมณ์เสียอยู่เลยยังไม่ล้างอารมณ์เอาไปซักล้างนะฮะนะโมพุทธายะบ่อยๆซักมันบ่อยๆอยากจะให้สัมผัสไม่ต้องมาถามหลวงตาบ่อยหรอกทำไมหนูสัมผัสยากเหลือเกินอารมณ์มันแหละไม่มีอะไรหรอกอารมณ์อยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ลมลมเนี่ยจะพาตัวตายเลยลมเราจะพาโลกมากินเปลี่ยนใหม่ซะกันแล้วเปลี่ยนเป็นเห็นหน้าใครก็ไม่ถูกก็สเปรย์เข้าไปแต่แล้วมันก็จะค่อยลดลงไปค่อยเบาลงไปเรื่อยๆฮะทำบ่อยๆมันจะเบานี้คำถามต่อไปนะครับในเว็บเหลืออีก4นาทีนะครับก็ถามว่าหลวงตาม้ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆและเป็นตัวตายตัวแทนของดวงวิญญาณเช่นคนจมน้ำตายตรงนั้นอีกไม่กี่วันจะต้องหรือกี่เดือนจะต้องมีคนไปเสียชีวิตตรงนั้นแทนเป็นเพราะความเข้าใจผิดหรือไม่ถูกเจอมาหลายที่ฮะในน้ำมั่งในบกมั่งไปสัมภาษณ์มาแล้วไม่ใช่หลวงตาสัมภาษณ์นะคนอื่นเขาสัมภาษณ์เราก็อยู่ด้วย ตายประจำทุกปีพอเราไปปรับกันนั่นเองไอ้ตัวเองนั่นนะปรับเข้าไปมันก็จบแล้วจบแล้วนะไม่ค่อยมีละไม่มีละหน้าวัดสระแก่สมัยก่อนทางโน้นนะทางเข้าอ่ะหลวงพ่อทำมันไอ้ผีนั่นนะมันเอารถชนกันประจำมันเป็นงานอดิเรกของมันไอ้คนขับมามันก็ทำให้ถนนเป็นสองถนนมั่งอะไรมั่งเนี่ยต้องไปแผลมันต้องไปบอกมันเป็นบาปอะไรเนี่ยแต่เอาบุญให้มันไปเกิดมันก็จบแล้วไม่มีอะไรเจอบ่อยฮะชอบด้วยอะตรงเนี้ยตรงไหนมีบอกมาด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพาพรรคพวกไปแผลชอบฮะชอบเรื่องผีถ้ามีเวลานะฮะถ้าไม่มีแล้วก็แล้วไปนี่ก็ขอคิดดูครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าคุณตาครับจริงๆแล้วรูปลักษณ์ท้าวเวสสุวรรณหรือที่ยักษ์นั้นท่านเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นมงคลใช่หรือไม่ครับ
ทวดาเขาเป็นเทวดานะครับเขาบอกว่าข้อที่หลวงตาบอกว่าเขาโกรธแล้วก็เป็นยักษ์ก็เลยความสับสนโกรธก็คือยักษ์ไงความโกรธนะเวลาท่านจะทำงานเนี่ยมันต้องเป็นรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุคือรูปลักษณ์ของยักษ์ไงถือตะบองใหญ่ๆฮะทำงานนั้นน่ะถ้าปกติท่านก็เป็นเทวดาเนี่ยนะเข้าใจนะฮะคนถามก็คือเป็นภูมิยักษ์คือเป็นที่มีความโกรธมักขี้โกรธนะเวลาทำบุญด้วยนะเวลาตายก็ไปเป็นยักษ์นะเวลาทำงานก็นั่นนะต้องถือกระบองหน้าตาคึงขังนั่นนะเป็นผู้ภาพฝ่ายนิพพานเรียงตาว่ามีรูปก็มีนามผมว่าถ้าใครมีคนเขียนรูปภาพฝ่ายนิพพานทางความหมายแปลว่าตรงนั้นภูมินั้นซ้อนอยู่ได้มันเป็นสื่อแปลว่าปานนิพพานก็มีทุกที่ถ้าเกิดทุกที่ที่คนเขียนก็ตรงนั้นด้วยใช่ว่าจะเขียนอยู่นะครับสัตว์ในวรรณคดีไว้ตรงนั้นเนี่ยเทวดาที่อยู่ตรงนั้นจะสามารถเข้าออกตรงนั้นได้ไหมได้มีนะครับก็ถามว่าคุณอริสานะครับการที่เราอธิษฐานขอเป็นประโยชน์กับโลกโอวันติกามนุษย์และสัตว์ทั้งสามรูปธาตุเริ่มมีคนตอนนี้เริ่มมีคนมาขอคำปรึกษาที่ตัวเราพอจะช่วยได้บ้างนะครับแสดงว่าเราเริ่มมีประโยชน์บ้างแล้วหรือเปล่าใช่ปกติไม่เคยมีใครมาขอคำปรึกษาใช่มันมาเองโดยการอธิษฐานนะฮะอธิษฐานมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบนะอธิษฐานเหมือนโพธิสัตว์ท่านอธิษฐานเป็นพุทธะเป็นหนอพุทธภูมิท่านอธิษฐานทุกวันนะเริ่มอธิษฐานเริ่มสร้างจุดเริ่มต้นจุดจบก็ตอนที่ท่านตรัสรู้เป็นพุทธะนั่นแหละอธิษฐานครั้งสุดท้ายนั่นแหละการอธิษฐานนะบารมีหนึ่งในสิบนะนี่ก่อนนะครับต้องถามว่าในยามปิดนะครับตาหูนะครับแล้วก็สวดจักรพรรดิคือให้อยู่ในเรื่องของทางพุทธศาสนาคือทุกข์ทางธรรมสังฆะนะท่านจักรพรรดิรู้สึกว่านิ่งๆหรือความรู้สึกเบามากขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเราจิตไม่ได้ส่งออกนอกแต่ส่งออกในทางธรรมหรือทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับใช่ถูกเลยฮะให้มันไปตามบุญนะให้จิตอยู่ในบุญทุกวันเราต่อนะบางคนก็ต่อบุญทั้งบุญและบาปก็อารมณ์นั่นแหละอารมณ์ไม่ดีนั่นแหละก็ต่อบาปบางคนก็ต่อบุญต่อบุญล้วนๆก็มีแต่ก็ยากฮะมันมีทางโลกผสมนิดๆนี่ต่อนะครับการที่เราสวดมนต์ที่สวดมาทั้งหมดในแต่ละวันนะครับหมายถึงเป็นช่วงพลังงานเปิดหรืออย่างไรที่มีการต่อพลังงานการสวดมนต์กันนะครับมันเป็นการปรับสามโลกธาตุนะฮะแต่เป็นสารกุฎูนะมันจะไปตามรูปลักษณ์ที่เราอธิษฐานไว้ตามภพภูมิแถวนั้นเขาได้กว่าแสงสว่างได้บุญจากเรานะเขาโมทนาบุญกับเราฝากบุญกับเราไว้ส่วนใหญ่เป็นโลกของวิญญาณซะมากกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์บางส่วนไม่รู้นะบางส่วนนิดหน่อยที่รู้การสวดมนต์มีประโยชน์อะไรในโลกวิญญาณนะเขารู้นะโลกที่ไม่มีรูปนั่นนะมีแต่นามแต่เรียกว่านามธรรมคือจิตนั่นแหละจิตล้วนๆนั่นแหละเขามีอยู่ธาตุเดียวคือธาตุรู้ท่านเรียกว่านามธรรมคือเรียกจิตนั่นแหละ
อันนี้เขาจะได้บุญจากรูปนามของเราโดยการสวดพร้อมกับเราระยะเวลาที่เราสวดเขาก็จะสวดพร้อมกับเราเราหยุดเขาก็หยุดนะถึงเขาสวดต่อเขาก็ไม่ได้บุญนะได้เลเลของเก่าเฉยๆเหมือนกับมีสวรรค์อยู่ชั้นหนึ่งชั้นยามาที่เขาสวดมนต์นั่นนะไม่มีรูปมีแต่นามเกิดจากความเคยชินในตอนเป็นมนุษย์พอขึ้นสวรรค์ก็สวดอย่างนั้นนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าเวลาเรานั่งสวดมนต์ภาวนาสิ่งที่เห็นในจิตบางทีก็เป็นอุปมาแต่สิ่งที่สัมผัสได้เช่นขนลุกนะครับหรือหนาวเย็นนั้นคือจริงใช่หรือไม่ใช่แต่เราไม่รู้ว่าอะไรเรายังไม่รู้แต่ถ้าอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่เลิกซะก่อนนะเราก็จะรู้เหรอครับใช้เวลานะฮะไม่ใช่เวลาใช้เวลานะเป็นเดือนเป็นปีแล้วแต่ฮะไม่มีใครไม่รู้หรอกถ้ายังทำอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยรู้ฮะอย่าขี้เกียจก่อนกันแล้วกันนะอย่าเลิกทำกันแล้วกันนี่ก็ถามต่อไปนะครับก็ถามว่าเพราะเหตุใดเวลาเราปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับเวลาไปอยู่ใกล้ใครเรามีความรู้สึกว่าเขาจริงใจไม่ชอบโบเราแต่เราไม่พูดเท่านั้นเองเกิดจากความรู้สึกเกิดจากพลังงานกระตุ้นตัวหรือจิตของเราเองนะครับเกิดจากการพัฒนาจิตเรานี่แหละคือการสวดมนต์ภาวนาคือการแผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยเกิดจากจิตมันเบาจิตมันสบายความสบายของจิตน่ะมันก็รู้เรื่องไม่สบายก็รู้สบายก็รู้ไงความรู้สึกอย่าบอกจิตมันเป็นคลื่นนะจิตเราเนี่ยว่าเราคิดเป็นคลื่นไปมันมีพลังงานนะถ้าเราฝึกมันเป็นประโยชน์มากนะก็บอกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพุทธศาสตร์ศาสตร์เดียวจบเลยฮะไม่ต้องไปเรียนอย่างอื่นหรอกฮะจะเจ้าในโลกมนุษย์เนี่ยเจ้าอยู่แบบสงบอยู่แบบมีฤทธิ์อยู่แบบร่ำรวยมหาศาลก็ได้นะฮะอยู่ที่พุทธศาสตร์เนี่ยนะฮะดูครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าการที่เราทำงานนะครับเราคิดนะครับเร็วทำเร็วและเข้าใจแต่ถ้าลูกน้องไม่เข้าใจคิดช้าทำช้าแล้วเราเกิดอารมณ์โมโหนั้นเราควรปรับตัวเองยังไงนะครับหรือว่าต้องคิดว่าเราโง่เองที่รับเข้ามาใช่เราฉลาดน้อยเองฮะไม่ใช่เราโง่นะฮะท่านบอกว่าเราฉลาดน้อย คนเราไม่เสมอกันหรอกฮะว่าเราเกิดโดยกรรมบางครั้งเขาอาจจะฉลาดกว่าเราแต่ตอนนี้เขากรรมบังอยู่มาใช้กรรมมันไม่แน่นะสิ่งแวดล้อมที่เกิดก็เกิดด้วยกรรมไงสิ่งแวดล้อมที่เป็นแดนเกิดนั่นนะเป็นตัวบังคับให้เขาลืมความฉลาดเป็นคนฉลาดนะบางคนแต่คนลืมไปถ้าตอนชดใช้กรรมที่ตัวเองทำไม่ดีไว้นั่นแน่นะฮะมันสวดมนต์มันแผ่เมตตาบ่อยๆมันทำให้จิตมันเบาบ่อยๆมันจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราบันทึกมาในอดีตมันเป็นยังไงนี่นะครับเร็วไม่เจ็ดนาทีนะครับคำถามต่อไปก็ถามว่าเราเป็นคนคิดเร็วทำเร็วนะครับส่วนจะทำพลาดไปแล้วนะครับเห็นนิมิตอะไรแล้วก็มาทำทันทีค
อย่างนี้ถือว่าประมาทเกินไปหรือไม่ไม่หรอกฮะไปเรื่อยๆอยู่แล้วฮะยังทำอยู่ฮะคนประมาทคือคนไม่ทำติดโลกเลยนั่นคือประมาทประมาทยังมัวเมาและประมาทจังว่ามัวเมาในสังคมโลกในรูปรสกลิ่นเสียงจนมากเกินไปบางคนไม่หลับไม่นอนนะนอนไม่กี่ชั่วโมงเสพทั้งวันทั้งคืนรูปรสกลิ่นเสียงฮะยุคปัจจุบันมันถึงเน็ตจิตไงเสพทีวีมั่งโทรศัพท์มั่งอาหารดีๆมั่งไปเที่ยวไกลๆมั่งนะดูอะไรในโลกนะผ่านพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาเรื่องของจะทำจิตให้มันจะพักมันเขาไม่เข้าใจเรื่องการพักอายุสั้นนะคนยวนยวนอย่างนี้อายุสั้นแล้วก็โลกกินเยอะโลกนะในอนาคตนะเกิดจากวัตถุวัตถุที่เราเสพอยู่ทุกวันเนี่ยนะอย่าพอดีพอดีนะอย่าไปเอามากเอามากคือไม่ยอมหลับยอมนอนนะนะเล่นทั้งคืนนะนะดูทั้งคืนนะนะไม่ได้พักเลยฮะเปิดทีวีไว้กันจนหลับตื่นขึ้นมาดูต่ออย่างนั้นนะมากนะยุคปัจจุบันเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากขึ้นมากขึ้นนะน่ากลัวน่ากลัวเรื่องความทุกข์จากโรคที่เป็นนะมันจะเป็นโรคมันสารพัดโรคท่านมาสวดมนต์นะสวดมนต์บ้างเวลานอนก็ให้สวดมนต์จนหลับนี่คำถามต่อไปนะครับการที่มีคนมาขอเราแต่เราไม่มีกำลังให้แต่นึกถึงหลวงปู่ขอช่วยเขาด้วยแค่นี้พอแล้วยังครับพอแล้วฮะก็มันคนมาขอหลวงตานะหลวงตาไม่ใช่มีให้นะฮะหลวงปู่ช่วยเขาด้วยนะอย่างเดียวเลยฮะอย่าให้ผมเสียหน้านะครับหลวงพ่อก็ท่านเคยบอกไว้ไงสมัยก่อนนะเองไปไหนก็ไปด้วยเองไปไหนข้าไปด้วยท่านบอกยังมีอะไรก็นึกถึงข้าก็แล้วกันท่านว่าท่านบอกไว้ด้วยท่านบอกไว้แล้วก็เลยเพิ่งมาใช้ตอนหลังๆนี่เองเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะต้องการฝึกอย่างเดียวทีนี้คำถามต่อไปนะครับในเว็บได้อีกหนึ่งคำถามนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับรักชั่วก็คือดีนะฮะทำยากมากเพราะว่าที่ผ่านมานะครับชอบออกเที่ยวทุกคืนนะครับเพื่อนชวนไปแต่พอไม่กินเหล้าก็ไม่กินแต่กลับอย่างเดียวในวงเพื่อนไม่ค่อยชวนไปแต่ก็ยังไปอยู่เพราะความเคยชินแต่ก็ไปนั่งสวดมนต์พอสองทุ่มครึ่งก็สวดมนต์ในโมงเล่ากับเพื่อนนะครับถ้าว่าเมื่อไหร่ที่จะหยุดได้นะครับก็เดี๋ยวมันก็หยุดเองนะเดี๋ยวมันก็เบื่อเองนะถ้าคนเราถึงจุดดิ่มมันก็เบื่อเองนะมันไปเองเมื่อเรารักษาศีลนั่นแหละอย่าไปข้ามขั้นนะเราก็รักษาศีลข้อหนึ่งก่อนนะแล้วก็ลามไปถึง5ข้อมันก็ลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะท่านบอกมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดานะฮะแต่อย่าลืมท่านว่าตามใดที่ยังมีรูปกับนามมีลมหายใจมียังกินอยู่เนี่ยต้องทำนะเพราะว่าเราจะตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะฮะในยุคปัจจุบันมันตายเร็วนะอุบัติเหตุอุบัติภัยมันเยอะภัยจากธรรมชาติภัยจากอาหารภัยจากมนุษย์ด้วยกันไปไหนมาไหนมันไม่ค่อยปลอดภัย
ถึงเราจะมีแต่เราไปในคนหมู่มากเนี่ยเราก็ไปตามเขานะตายนะเพราะนั้นมันสวดบ่อยๆว่างๆก็สวดจนกว่าจะมีความรู้สึกนู่นน่ะว่านี่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเวลาเรามองเห็นแล้วเราจะไปเวลาเขาพูดเขาชวนไปไหนมันจะมีความรู้สึกอยู่ว่าไม่น่าจะไปไม่น่ากินเวลาเรามองอาหารเนี่ยเราจะไม่กินนะฮะมีความรู้สึกจะไม่กินเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตรงนั้นนะนี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์บ่อยๆนะแผ่เมตตาบ่อยๆถึงกินแล้วก็แผ่มันนะเนี่ยเรากินข้าวกินอะไรทุกครั้งจะเป็นน้ำเป็นอะไรต้องแผ่นะต้องสัพเพมันจะได้เกิดความเคยชินในการบันทึกบุญทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเป็นรูปรสกลิ่นเสียงที่เรานั่นน่ะให้บันทึกบุญให้บันทึกความดีบันทึกความดีเข้าไปมันจะได้เกิดความเคยชินอันว่าตัวชินเนี่ยมันเป็นชินมันเป็นฌานมันเป็นสมาธิตัวชินนะมันประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีน้าวรวมน้อมไปที่หลวงปู่ดูขอราธนาบารมีท่านรวมกำลังจักรพรรดิที่เราสวดทุกวันเนี่ยซึ่งมีอยู่ในโลกนะนำมาเป็นประโยชน์ขอบารมีท่านรวมบุญกุศลบุญบารมีของเราทั้งหลายที่เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาและทัสสบารมีรวมพลังงานทั้งสองพลังงานเพื่อนำมาเป็นประโยชน์นะสัพเพพุทธาสัพเพอาราธนาสา
มันสอนมันแผ่เมตตาบ่อยๆนะการให้บุญเป็นการให้ที่มากที่สุดนะสำหรับโอปาติกะโลกวิญญาณทั้งหลายที่มีความทุกข์อยู่นะบุญมหาศาลนะเรากราบภาพพร้อมกันกำหนดไปแยกจิตออกไปเวลากราบก็ถวายชีวิตใครบวชไหนก็เป็นพระกำหนดเป็นจักรพรรดิเป็นพรหมแล้วแต่พุทธังชีวิตังเมโกเสนิธัมมังชีวิตังเมโกเสนิสังฆังชีวิตังเมโกเสนิพุทธังวันทามิI'm not the only one.
ขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้สัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงสัตว์ที่เนื่องด้วยอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยบุคคลทั้งปวงปุถุชนทั้งปวง